นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุสุสังลัพเตปัญญันตินะบัดนี้อัตมภาพจะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในทศชาติชาดกพระชาติที่หนึ่งเตมิยชาดกซึ่งว่าด้วยเนกขัมมะบารมีที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญอย่างยิ่งยวดในเรื่องของการออกบวชเพื่อประคับประคองฉลองศรัทธาของบรรดาญาติโยมสาธุชนซึ่งมีคุณอุษาฉันทวานิชคุณวรวัตรสุวคนคุณประสบคุณเกษณีคุณปรียดาคุณปิติจิรวัฒนวงศ์เป็นเจ้าภาพดำเนินตามความพระไตรปิฎกและอัตถกถาขอท่านสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังในเรื่องราวเมื่อคราวที่พุทธองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์เมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภการบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีของพระองค์ท่านครั้งสมัยที่เสวยพระชาติเป็นเตมีราชหรือพระเตมีโพธิสัตว์ความย่อมีว่าพระเจ้ากรุงพาราณสีมีพระอัครมเหสีพระนามว่าพระนางจันทาเทวีมีสนมนารีถึง 16,000 นางแต่หามีพระโอรสสืบสันตติวงศ์ไม่ต่อมาพระนางจันทาเทวีพระองค์ก็ทรงอยากจะมีพระราชโอรสจึงได้ตั้งจิตสมาทานศีลอุโบสถในวันเพ็ญแล้วตั้งสัจจกริยาตั้งใจอธิษฐานว่าถ้าพระนางรักษาศีลบริสุทธิ์แล้วขอจงได้โอรสเถิดด้วยอำนาจแห่งศีลด้วยอำนาจแห่งธรรมด้วยอำนาจแห่งความตั้งจิตอธิษฐานแท่นบรรดุกำพลศิลาอาสน์ของเท้าสักกะก็แสดงอาการร้อนญาติโยมสาธุชนถ้าเราปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้เราทำความดีมีจิตตั้งใจอธิษฐานเทวดาบนสวงสวรรค์ชั้นฟ้าผู้มีศักดิ์ใหญ่ก็จะได้รับรู้ท้าวสักกะทรงใคร่ครวญดูก็ทราบว่าพระนางจันทาเทวีทรงปรารถนาพระโอรสท้าวสักกะจึงเสด็จไปขอร้องพระโพธิสัตว์ซึ่งกำลังจะจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเมื่อจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วตามคติท่านจะไปปฏิสนธิในเทวโลกชั้นสูงร้องขอให้เสด็จมาปฏิสนธิในมนุษยโลกเป็นโอรสของพระนางจันทาเทวีเพื่อบำเพ็ญบารมีทั้งหลายให้เต็มด้วยความที่พระองค์ทรงสั่งสมบุญญาบารมีที่จะเป็นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์รับคำของท้าวสักกะ
ได้ถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางจันทาเทวีพร้อมกับเทพบุตรอีก500องค์มาปฏิสนธิในครรภ์ของภรรยาของพวกอมาตย์ทั้งหลายเมื่อครบกำหนดพระนางจันทาเทวีก็ประสูติพระโอรสแม้ภรรยาของอมาตย์500ก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายเช่นเดียวกันพระราชาทรงโสมนัสที่ได้พระราชโอรสมาสืบสันตติวงศ์จึงประทานนางนม500นางแก่ทารก500และทรงประทานนางนม64นางแก่พระโอรสเพื่อให้ดูแลได้พระราชทานพระนามว่าเตมิยกุมารเมื่อพระกุมารมีพระชนสาได้หนึ่งเดือนนางนมได้นำพระกุมารมาถวายให้พระองค์ได้ทรงชื่นชมพระราชาก็ทรงอุ้มพระโอรสจุมพิตและสวมกอดด้วยความรักประทับใจให้พระโอรสนั้นนั่งบนพระเพลาคือบนตักด้วยความรักอย่างพ่อลูกในขณะนั้นคุณโยมราชบุรุษได้นำโจร4คนมาเฝ้าจับมาไม่นานเพื่อให้พระราชานั้นได้ทรงตัดสินวินิจฉัยพระองค์ก็ทรงวินิจฉัยตัดสินลงโทษให้เอาหวายเขี่ยนโจร 1,000 ทีให้จำโซ่ตรวนโจรคนหนึ่งแล้วขังไว้ในเรือนจำอีกคนหนึ่งเอาหอกแทงที่ร่างกายให้สาหัสสากันกันไปเลยทีเดียวให้เสียบเล้าอีกโจรอีกคนในขณะนั้นพระกุมารที่ยังทรงพระเยาว์อยู่ได้ทรงหวาดกลัวและสะดุ้งพระหฤทัยโดยพระดำริว่าพระราชบิดาของเราอาศัยราชสมบัติทำกรรมหนักแล้วตกนรกแน่นอนวันรุ่งขึ้นพี่เลี้ยงนางนมได้พาพระกุมารไปบรรทมบนพระแท่นใต้เสวตฉัตรพระกุมารทอดพระเนตรเห็นเสวตฉัตรแล้วบังเกิดความกลัวเป็นกำลังในขณะนั้นทรงหวนระลึกนึกถึงชาติที่แล้วพระองค์ทรงมาจากบนสวงสวรรค์เทวโลกก็ย้อนระลึกคือระลึกชาตินะโยมนะย้อนต่อไปอีกก็เห็นว่าพระองค์ทรงอยู่ในนรกอุสธนรกไฟนรกไหม้ทรมานร่างกายพอพ้นจากนรกได้เป็นพระราชาในพระนครพาราณสีครองราชอยู่เพียง20ปีก็ต้องตกนรกหมกไหม้อยู่ในอุสธนรกถึง 80,000 ปีเมื่อทราบเช่นนี้พระองค์ก็ทรงได้ดำริคิดต่อไปว่าบัดนี้เราเกิดในพระราชวังอีกหากว่าเราครองราชสมบัติจิตไม่พัฒนาก็จักต้องเกิดในนรกต้องเสวยทุกข์ใหญ่อีกเมื่อทรงดำริอย่างนี้ก็เกิดความกลัวเป็นกำลังทรงดำริว่าทำอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นจากพระราชมนเทียนมีความกังวลมีความเครียดนะเป็นประดุจตกนรกทั้งเป็นครั้งนั้นเทพธิดาผู้สิงสถิตอยู่เสวตฉัตรเคยเป็นพระมารดาของพระโพธิสัตว์ในชาติหนึ่งได้ปลอบพระโพธิสัตว์ให้สบายพระทัยเหมือนปลอบใจลูกพร้อมกับกล่าวว่าอย่ากลัวเลยคุณพ่อถ้าพ่อไม่ต้องการเป็นกษัตริย์ก็จงทำเป็นคนง่อยเปรี้ยเสียขาหูหนวกเป็นใบ้
ทำเป็นเหมือนคนโง่ถ้าหากว่าทำอุบายนี้แล้วคนทั้งหลายก็จะเข้าใจและดูถูกดูหมิ่นนินทาพ่อว่าเป็นกาลกิณีแล้วก็จะขับไล่ออกไปจากพระนครเทพธิดาได้แนะนำพระราชโอรสไปเช่นนี้แล้วพระเตมีโพธิสัตว์ทรงสดับคำของเทพธิดาได้อุบายสบายใจจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานหมายความว่ามีความตั้งใจว่าจะทำเป็นคนง่อยคนหูหนวกเป็นคนใบ้การตั้งสัจจะอธิษฐานตั้งใจอย่างนี้คือมีเจตนาตั้งใจเหมือนเรารักษาศีลเราต้องมีเจตนาในการที่จะรักษาในการที่จะป้องกันเช่นเดียวกันพระราชโอรสเมื่อตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะทำอุบายคือเป็นคนง่อยหูหนวกเป็นใบ้พระราชบิดาจักสั่งให้กุมารทั้ง500อยู่ในสำนักของพระโพธิสัตว์เพื่อเป็นพระสหายเมื่อพระกุมารเหล่านั้นเกิดความหิวอยากดื่มนมก็ร้องไห้งอแงแต่พระโพธิสัตว์พระองค์ก็ทรงหิวแต่ด้วยความตั้งสัจจะอธิษฐานกลัวว่าถ้าอุบายนี้ไม่สำเร็จก็คงจะตกนรกหมกไหมเหมือนที่เคยเป็นมาแต่ชาติปางก่อนจึงตั้งพระทัยแน่วแน่ว่าถึงตายก็ยังดีกว่าจึงทรงนิ่งไม่กลั่นแสงนางนมก็เห็นผิดปกติกราบทูลให้พระนางจันทาเทวีทรงทราบพระนางก็กราบทูลให้พระราชาทรงทราบพระราชาตรัสถามพวกพราหมณ์ผู้ทำนายนิมิตพวกพราหมณ์ทูลให้ว่าลองดูไปหน่อยให้เลยเวลาสวยไปนานๆแล้วจึงดูกันอีกทีถ้าหากหิวมากๆก็คงจะร้องเป็นธรรมดาแต่แม้เวลาล่วงเลยไปทั้งวันพระกุมารก็ไม่ทรงกันแสงนิ่งเงียบพระมารดาทรงดำริว่าลูกคงหิวจึงให้ดื่มนมจากอกของพระนางเองปกติแล้วนมที่ดื่มนี้จากนางนมแต่พระมเหสีทรงมีความรักในพระราชโอรสเข้าใจก็เลยให้ดื่มนมจากอกของพระองค์เองส่วนทารกอีก500จะร้องไห้แม้ไม่ได้ดื่มนมหรือไม่ยอมนอนแต่พระโพธิสัตว์ก็ไม่ทรงกันแสงไม่คร่ำครวญไม่บรรทมไม่คู้พระหัตถ์และพระบาทไม่เปล่งวาพระวาจาพวกนางนมพากันคิดว่าตามธรรมดาคนง่อยหูหนวกเป็นใบ้จะไม่เป็นเช่นนี้นะจึงได้ทดลองทดสอบด้วยวิธีต่างๆตลอด1 ปีโยมเอ้ยเห็นไหมความตั้งใจของผู้คนทำอะไรก็ทำได้นี่โยมลองนั่งนิ่งๆฟังเทศทั้งวันนี่โยมลองคิดดูสิว่าจะไหวไหมนี่พระราชโอรสนะเป็นเด็กนะตามธรรมดาของเด็กแล้วจะต้องไม่นิ่งต้องดิ้นงอแงร้องไห้เป็นเรื่องธรรมดาแต่พระองค์ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานเพราะกลัวแต่การตกนรกพระโพธิสัตว์นั้นไม่ได้แสดงอาการให้รู้เลยว่าเป็นคนปกติพระองค์ทรงแสดงให้เป็นเหมือนคนง่อยคนใบ้คนหนวกพระโพธิสัตว์ทรงเจริญวัยพร้อมกับการถูกทดลอง
ด้วยวิธีต่างๆนานาแม้กระทั่งว่าจุดไฟเผาเรือนที่ประทับเพื่อที่จะได้ให้ลุกหนีหรือดิ้นร้อนรนก็ไม่ทรงหวั่นไหวทรงดำริว่าไฟในนรกร้อนยิ่งกว่านี้มากนักไม่ได้หนีไปไหนจนกระทั่งว่าพวกอมาตย์ต้องมาอุ้มพระองค์ออกไปพระโพธิสัตว์ยังถูกทดลองด้วยวิธีต่างๆมากมายโยมเอ้ยดูสิคนที่ดีๆปรารถนาดีตั้งใจดีก็มีสิ่งมาทดสอบเยอะแยะมากมายฉะนั้นแล้วใครที่มีบททดสอบอะไรมากมายในชีวิตให้นึกมาถึงพระโพธิสัตว์ของเราพระเตมิยกุมารท่านถูกทดสอบหลายประการเช่นให้ช้างจับพระโพธิสัตว์วิ่งไปวิ่งมาให้งูพิษแผ่พังพานบนพระเศียรบ้างให้มนุษย์บุรุษผู้มีกำลังกวัดแกว่งดาบทำท่าทีเหมือนจะตัดพระเศียรบ้างให้เอาสังมาล้อมรอบแล้วก็เป่าพร้อมๆกันดังๆเพื่อทดลองดูว่าพระองค์จะตื่นตกใจหูหนวกจริงหรือไม่ทดสอบถึงเพียงนั้นโยมโยมบางคนนี่นะไปฝึกกรรมฐานวิปัสสนานะได้ยินเสียงนู่นเสียงนี่ก็ขอให้รู้ว่ามีมารมาทดสอบก็ต้องอดทนต่อไปเป็นเช่นนี้ทดสอบจนกระทั่งพระองค์ทรงพระชนมายุได้16พรรษาพระราชารับสั่งให้นางฟ้อนรูปงามตามประสาวัยรุ่นที่แตกวัยหนุ่มให้นางฟ้อนนางรำมาร่ายรำมาฟ้อนเพื่อให้เกิดความกำหนัดยินดีถ้านางใดสามารถทำให้พระโพธิสัตว์ทรงยินดีได้จะได้เป็นพระมเหสีแต่ไม่มีนางฟ้อนคนใดสามารถทำให้พระองค์ทรงยินดีได้พระราชาทรงร้อนพระทัยที่พระราชโอรสเป็นเช่นนี้จึงมีความวิตกกังวลปรึกษากับพวกพราหมณ์ปุโรหิตอีกทีว่าพระกุมารโอรสที่ราชตระกูลปรารถนาจึงได้มาทำไมจึงเป็นเช่นนี้พวกพราหมณ์ก็ทูลว่าพระราชกุมารนั้นกว่าพระองค์จะทรงได้พระราชโอรสก็ได้ตั้งจิตปรารถนาอธิษฐานมามากมายกว่าจะได้มาถ้าข้าพระองค์ทูลว่าเป็นกาลกิณีพระองค์ก็ทรงเสียใจโทมนัสเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพวกข้าพระองค์จึงไม่ได้กราบทูลเมื่อพระราชาตรัสถามว่าอ้าวแล้วควรจะทำอย่างไรล่ะทีนี้พวกพราหมณ์ทูลว่าถ้าพระกุมารยังอยู่ในราชมณฑียนแล้วจะเกิดอันตรายแก่ชีวิตแก่สเวตฉัตรและแก่พระอัครมเหสีเพราะฉะนั้นควรนำไปฝังเสียที่ป่าช้าผีดิบพระราชาทรงเกรงภัยโปรดให้ทำตามคำทูลของพวกพราหมณ์เมื่อพระนางจันทาเทวีทรงทราบก็เสด็จมาเข้าเฝ้าทูลขอราชสมบัติให้แก่พระราชโอรสพระราชาตรัสว่าลูกของเราเป็นกาลกิณีครองราชสมบัติไม่ได้พระนางทูลอ้อนวอนว่าถ้าไม่ให้ครองราชสมบัติตลอดชีวิตก็ขอให้ครองเพียง7ปีดูซิว่าน้ำใจของผู้ที่เป็นพระมารดามีความปรารถนาต่อบุตรสุดประเสริฐ
เมื่อพระราชาทรงปฏิเสธก็ทูลขอลดลงมาเป็น5ปี4ปี3ปี2ปี1ปีนะไม่ได้อย่างหนึ่งก็จะเอาอย่างหนึ่งนะร้องขอมาเรื่อยจนกระทั่งถึง7วันด้วยความพยายามพระราชาจึงทรงพระบรมราชานุญาตให้อภิเษกพระโอรสให้พระโอรสบรรทมบนพระยีผู้บนคอช้างกลางเสวตฉัตรเหนือพระเศียรทำการประทักษิณรอบพระนครทรงอ้อนวอนพระโอรสให้ทำตนเป็นคนปกติเพราะว่าพระนางทรงทราบดีว่าพระโอรสไม่ได้เป็นง่อยไม่ได้เป็นใบ้หรือหูหนวกแม่ย่อมเข้าใจลูกว่าลูกไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยแต่ฉนัยลูกถึงทำเช่นนี้แม่ก็ไม่รู้ว่าเหตุผลเป็นเช่นไรตาประสานตาย่อมรู้ถึงใจแม่รู้ดีว่าเจ้านั้นทำไมถึงทำเช่นนี้แม้กระนั้นพระโพธิสัตว์มีความรักในพระมารดาอย่างยิ่งยวดแต่ด้วยความตั้งจิตสัจจะอธิษฐานที่แน่วแน่แม้ไม่มีใครรู้เพราะพระองค์ทรงรู้อยู่แก่ใจว่าถ้าพระองค์ทรงทำเช่นนั้นอีกพระองค์ก็ทรงตกนรกหมกไหม้ทุกทรมานไม่มีที่สิ้นสุดพระองค์ก็ทรงนิ่งทรงใบ้อยู่เช่นเดิมตลอด7วันพระราชาทรงตรัสให้นางสุนันทสารถีนายสุนันทสารถีซึ่งเป็นคนขับรถราชโอรสเพื่อนำพระโอรสบรรทมบนรถเทียมม้าอาวะมงคลคู่หนึ่งทำไมถึงว่าม้าอาวะมงคลคู่หนึ่งเพราะจะพาออกไปฝังเสียที่ป่าชาพีดิบเอาไปฆ่านายมนะเป็นกาลกิณีเอาไปฆ่าเป็นกาลกิณีนายสารถีก็ทำตามพระราชบัญชาฝ่ายพระมารดาก็ทรงเสียพระทัยไม่รู้จะทำอะไรได้เพราะเป็นพระราชอาญาทรงอ้อนวอนทุกระทมด้วยพระเนตรพระกันให้พระโอรสเลิกทำตนเป็นง่อยเป็นใบ้และหูหนวกเสียเพราะว่าพรุ่งนี้พระราชบิดาจะให้เอาลูกไปยังป่าช้าผีดิบพรุ่งนี้เช้าลูกจะต้องตายพระนันดาได้ทรงเจรจากับลูกเช่นนั้นแต่พระโพธิสัตว์ทรงสดับฟังแล้วถึงแม้ว่าพระองค์จะไม่ได้ทรงขยับไม่ได้ทรงพูดแต่ในใจของพระองค์ทรงโสมนัสยินดีว่าความพยายามที่เราอดทนมา16ปีจะสมประสงค์ในวันพรุ่งนี้ตรงกันข้ามกับพระราชมารดาซึ่งเป็นทุกข์ราวกับพระหฤทัยจะแตกสลายพระโพธิสัตว์ถึงจะสงสารพระมารดาแต่ก็ไม่ยอมตรัสคำใดๆกับพระมารดาเพราะว่าถ้าพระองค์ตรัสพระองค์เจรจาความปรารถนาที่ตั้งไว้นานถึง16ปีก็จะล้มเหลวรุ่งเช้าพระมารดาทรงสนานพระโอรสแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วให้ประทับนั่งบนพระเผาสวมกอดด้วยความรักความอาลัยนายสุนันสารถีได้เข้ามาขอประทานอภัยแด่พระนางจันทยาเทวีที่ต้องทำตามพระบัญชาของพระราชาอุ้มพระกุมารไปจากห้องบรรทมในขณะที่พระนางจันทาเทวีพระมารดาทรงกันแสงคร่ำครวญปริเทวนาอยู่ในท่ามกลางหมู่นางสนมด้วยพระสุรเสียงอันดังพระโพธิสัตว์สงสารพระมารดาเป็นอย่างยิ่ง
เกเรงว่าพระหฤทัยจะแตกเพราะความโศกความเศร้าใครจะรับสั่งแต่ทรงคิดได้ว่าถ้าพระองค์ตรัสกับพระมารดาความพยายามที่ผ่านมา16ปีก็จะไร้ประโยชน์โยมความปรารถนาความตั้งใจที่อยู่ในใจของเรานั้นเป็นความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่กับสถานการณ์แต่อยู่ในใจของใครคนนั้นก็คือเรานั่นเองว่าเราปรารถนาสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่จงตั้งจิตตั้งใจพระองค์ก็ไม่ทรงตรัสไม่ได้ทรงเจรจาหรือแสดงท่าทีอะไรทรงอดกลั้นต่อความโศกอาดูลเสียไม่ได้ตรัสอะไรกับพระชนนีฝ่ายสุนันสารถีขับรถไปทางประตูตะวันตกแต่เทวดาก็โดนใจให้วกกลับมาออกทางทิศตะวันออกไกลออกไปสามโยชน์จนถึงป่าชัดแห่งหนึ่งซึ่งนายสารถีเข้าใจว่าเป็นป่าช้าผีดิบจึงจอดรถข้างทางลงจากรถเปลื้องเครื่องแต่งองค์ทรงของพระโพธิสัตว์ออกห่อวางไว้แล้วถือเอาจอบขุดหลุมสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ในที่ไม่ไกลจากรถมาในขณะทันใดนั้นพระโพธิสัตว์สมดังริว่าเรามิได้เคลื่อนไหวมือและเท้ามาถึง16ปีบัดนี้กำลังของเรายังมีอยู่หรือไม่ในขณะที่พระองค์ทรงดำริเช่นนั้นแล้วทรงลุกขึ้นลูบพระหัตถ์ขวาด้วยพระหัตถ์ซ้ายลูบพระหัตถ์ซ้ายด้วยพระหัตถ์ขวานวดพระบาททั้งสองด้วยพระหัตถ์ทั้งสองข้างทรงดำริจะลงจากรถมาแผ่นดินก็สูงขึ้นจนเสมอท้ายรถพระโพธิสัตว์เสด็จลงจากรถแล้วทรงทดลองพระกำลังดูว่ามีพระกำลังพอจะต่อสู้กับนายสารถีหรือไม่เพราะนายสุนันสารถีได้รับคำสั่งมาให้ประหารชีวิตแล้วพระองค์ก็ทรงทดลองดูว่ากำลังนั้นยังมีอยู่ไหมจึงทรงทราบว่าพอจะสู้ได้ถ้าสู้ไม่ได้ก็ตายเปล่าจึงทรงต้องการแต่งองค์ทรงเครื่องท้าวสักกะทรงทราบจึงทรงให้พระวิสุกรรมเทพบุตรลงไปแต่งองค์ทรงเครื่องให้พระโพธิสัตว์ด้วยเครื่องประดับอันเป็นของทิพย์และของมนุษย์แล้วจึงกลับเทวโลกพระโพธิสัตว์เสด็จไปประทับยืนที่ใกล้หลุมที่นายสารถีขุดไว้ครั้นถามนายสารถีไปว่าท่านรีบขุดหลุมไปทำไมเพื่อประโยชน์อะไรนายสารถีก็ทูลตอบไปโดยไม่ได้เงยหน้าดูว่าก็พระราชารับสั่งให้ขุดหลุมฝังพระโอรสของพระองค์ที่เป็นใบ้หูหนวกง่อยเปลี้ยไม่มีจิตใจพระมหาสัตว์ก็ตอบออกไปว่าเรามิได้หูหนวกเรามิได้เป็นใบ้มิได้ง่อยเปลี้ยเสียขาและมิได้พิกลพิการถ้าท่านฝังเราไว้ในป่าท่านก็ได้ทำในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเชิญท่านดูแขนขาของเราและฟังภาษิตของเราถ้าท่านฝังเราเสียในป่าท่านก็ทำในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมนายสารถีฟังแล้วประหลาดใจเอ๊ะใครหนอมาพูดจึงหยุดขุดหลุมเงยหน้าขึ้นมองเห็นพระรูปอันงดงามของพระมหาสัตว์แล้วคิดว่าฮะนี่มนุษย์หรือเทวดาเนี่ยจึงถามว่าท่านเป็นใครเป็นเท้าสักกะเป็นเทวดาหรือเป็นคนทันพระมหาสัตว์ตรัสตอบว่า
เราไม่ใช่เทวดาเราไม่ใช่คนธรรมไม่ใช่เท้าสักกะเราเป็นพระโอรสของพระเจ้ากาสีที่ท่านจะฆ่าฝังเราในหลุมดูก่อนนายสารถีถ้าท่านจะฝังเราในหลุมท่านก็ทำในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมแล้วล่ะบุคคลที่นั่งหรือนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ไม่พึงหักรานกิ่งของต้นไม้นั้นบุคคลที่นั่งหรือนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ไม่พึงหักรานกิ่งของต้นไม้นั้นเพราะผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นคนลามกพระราชาเป็นเหมือนต้นไม้เราเป็นเหมือนกิ่งไม้ส่วนตัวท่านเป็นเหมือนคนอาศัยร่มเงาพระราชาเป็นเหมือนต้นไม้เราเป็นเหมือนกิ่งไม้ตัวท่านเป็นเหมือนคนอาศัยร่มเงาถ้าท่านฝังเราเสียในป่าท่านก็ทำในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมแม้พระเตมีโพธิสัตว์จะตรัสเช่นนี้นายสารถีก็ยังไม่เชื่อแปลกใจพระมหาสัตว์จึงทรงดำริจะทำให้นายสารถีเชื่อจึงทำให้ป่าชัดนั้นลั่นลือด้วยพระเสียงสาธุการของเทวดาและคำโฆษณาของพระองค์แล้วตรัสคาถาบูชามิตรสิบคาถามีอาทิว่าบุคคลใดไม่ได้ประทุษร้ายเรามิตรบุคคลผู้นั้นตกเหวตกภูเขาหรือตกต้นไม้ย่อมได้ที่พึ่งอาศัยไม่เป็นอันตรายก็หมายความว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อันนี้อาตมาเติมเข้าไปนะดังนี้เป็นต้นก็มีเอฟเฟกต์บ้างนะบางคำนะถึงพระมหาสัจจะตรัสเช่นนี้นายสารถีก็ยังจำพระองค์ไม่ได้เออพลิกหน้ามือเป็นหลังมือใครจะจำได้นะจึงหยุดขุดหลุมเข้าไปดูใกล้ๆจึงจำได้โอ้นี่ใช่แล้วหมอบลงเทพพระบาทประครองอัญชลีดีใจเหลือหลายทูลขอให้เสด็จกลับไปครองราชสมบัติท่านพระมหาสัตตรัสว่านายสารถีเราไม่ต้องการราชสมบัติที่จะพึงได้ด้วยการประพฤติอธรรมนายสารถีทูลว่าถ้าพระองค์เสด็จกลับไปพระชนกชนนีก็จะประทานรางวัลแก่ข้าพระองค์คนทั้งหลายมีพวกพราหมณ์ผู้ค้าชาวพระนครชาวชนบทก็จะประชุมกันให้รางวัลแก่ข้าพระองค์ว่านี่เห็นก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยนะพระมหาสัตตรัสว่าพระชนกชนนีชาวแว่นแค้นและคนทั้งหลายสละเราแล้วเราจะบวชอยู่ในป่าคนเดียวไม่เกี่ยวข้องกับราชตระกูลไม่ปรารถนากามคุณทั้งหลายนายสารถีทูลถามว่าพระองค์ตรัสวาจาไพเราะสละสลวยฉไหนจึงไม่ตรัสในสำนักของพระชนกชนนีเล่าพระมหาสัตตรัสว่าท่านอย่าเข้าใจว่าเราเป็นใบ้หูหนวกง่อยเปรี้ยแต่ที่เราทำเป็นเหมือนเช่นนั้นเพราะเราระลึกชาติในชาติก่อนได้ว่าเราเสวยราชสมบัติเพียง20ปีแต่ต้องไปหมกไหม้อยู่ในนรกถึง 80,000 ปีเรากลัวเหลือเกินที่จะต้องเสวยราชสมบัติแล้วจะต้องไปตกนรกอีกจึงทำเป็นเหมือนคนใบ้คนหูหนวกง่อยเปรี้ยแต่ถ้าเราบวชแล้วประพฤติพรหมจรรย์ภัยจะมีแก่เราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะบวชเนกขัมมะแปลว่าบวชนะโยมนะประชาตินี้บำเพ็ญบารมีอย่างสูงสุดในเรื่องของการบวชเพราะฉะนั้นเราจะบวช
เราจะไม่กลับไปพระนครสุนันสารถีฟังแล้วเลื่อมใสพระกุมารนี้ทิ้งราชสมบัติเหมือนทิ้งซากศพไม่ทำลายความตั้งใจเข้าป่าเพื่อจะบวชเราจะต้องการอะไรเห็นไหมโยมความตั้งใจของคนบางคนบางทีมันสะเทือนใจสะเทือนให้อีกคนหนึ่งเห็นความไปได้ของชีวิตตะกี้นี้สุนันสารถียังเห็นแก่ได้พอได้ฟังความปรารถนาและความตั้งใจของพระราชโอรสจึงสลดหดหู่จึงอุทานว่าเราจะต้องการอะไรด้วยชีวิตอันไม่สมประกอบนี้เราก็จะบวชกับพระกุมารคิดแล้วก็ทูลขอบวชในสำนักของพระมหาสัตว์ท่านพระมหาสัตว์ทรงดำริว่าถ้านายสารถีบวชในที่นี้พระชนกชนนีก็จะไม่เสด็จมาในที่นี้เมื่อเป็นเช่นนี้ความเสื่อมก็จักมีแก่พระชนกชนนีของเราจึงตรัสสั่งให้นายสารถีกลับเอารถม้าไปคืนเพราะผู้ที่จะบวชจะต้องไม่มีหนี้เพราะผู้จะบวชต้องไม่มีหนี้นายสารถีฟังแล้วก็ทูลขอให้พระกุมารประทับรออยู่จนกว่าตนจะนำพระราชาเสด็จมาแล้วทำประทักษิณรอบพระกุมารสามครั้งถวายบังคมเทพพระบาทพระกุมารขึ้นเมื่อลาพระกุมารแล้วก็ขึ้นรถขับไปกรุงพาราณสีฝ่ายพระนางจันเทวีพระชนนีทรงเปิดพระแกนหน้าต่างนะคอยดูการกลับมาของนายสารถีคันทอดพระเนตรเห็นนายสารถีขับรถเปล่ากลับมาพระองค์ก็ทรงกันแสงคร่ำครวญทรงดำริเข้าใจว่านายสารถีฝังพระโอรสในหลุมเรียบร้อยแล้วบางครั้งสอนให้เรารู้ว่าอย่าตีตนไปก่อนไข้กว่าจะได้รู้ความจริงนะโยมนะได้ตรัสถามนายสารถีว่าลูกของเราเป็นง่อยเปรี้ยเป็นใบ้เป็นหนวกจริงหรือขั้นนายสารถีทูลความจริงให้ทรงทราบแล้วจึงทูลเชิญให้รีบเสด็จไปยังพระเตมียกุมารพระโอรสประทับคอยอยู่ฝ่ายพระมหาสัตว์เมื่อนายสารถีไปแล้วก็ทรงใคร่ครวญอยากจะผนวชบวชณบัดเดียวนั้นท้าวสักกะจึงได้วิสุกรรมเนรมิตบรรณศาลาพร้อมทั้งบริขารสำหรับนักบวชให้พร้อมทำบริเวณอาสมให้เป็นที่สบายด้วยสระน้ำต้นไม้ดอกต้นไม้ผลที่จงกรมใกล้ๆบรรณศาลาญาติโยมอาจจะคิดว่าทำไมเป็นเช่นนั้นเพราะความตั้งใจโยมโยมรู้ไหมว่าสถานที่แห่งนี้เริ่มต้นจากความตั้งใจจนกลายเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้ก็เพราะว่าเริ่มจากความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่จากจุดเล็กๆนะเพราะฉะนั้นในสถานที่แห่งนั้นมีต้นไม้มีไม้ดอกไม้ประดับสวยงามมีที่จงกรมใกล้ๆกับบรรณศาลาเกลี่ยซ้ายให้เรียบเขียนหนังสือบอกไว้ว่ากุลบุตรใดใคร่จะบวชจงถือเอาบริขารทั้งปวงนี้แล้วบวชเถิดพระมหาสัตว์ทอดพระเนตรเห็นแล้วก็ทรงทราบว่าท้าวสักกะประทานให้ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะบวชพระองค์ก็ทรงเปลื้องพระภูษาออกห่มผ้าผืนหนึ่งแล้วบวชณบัดนั้นฉะนั้นแล้วญาติโยมสาธุชนควรรีบทำความเพียรเสียแต่วันนี้ใครจะพึงรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้แม้แต่องค์พระเตมิยะกุมารท่านอยู่ในราชสมบัติโดยความระลึกนึกถึงค
ความทุกข์ทรมานในชาติภพจึงได้ปรารภการออกบวชที่ยิ่งใหญ่เป็นบารมีแม้จะมีอุปสรรคมหาศาลเช่นนี้ความตั้งใจของพระองค์ทรงทราบถึงพระราชบิดาพระราชมารดาและอำมาตย์ราชนิกูลทั้งหลายได้ทรงสะเทือนใจปราบปลื้มใจในที่สุดพระราชบิดาพระราชมารดาก็บริจาคราชสมบัติทั้งหมดให้แก่ผู้ต้องการแล้วเสด็จออกผนวดเมื่อคนทั้งหลายได้ทราบก็พากันสละบ้านเรือนออกบวชในสำนักของพระเตมียฤาษีเจริญสมณธรรมอยู่ในโอวาทของพระฤาษีศึกษาสมาธิวิปัสสนาทำอภิญญา5สมาบัติ8ให้เกิดขึ้นแล้วสิ้นชีวิตไปเกิดในพรหมโลกด้วยกันทั้งหมดแม้แต่ช้างม้าทั้งหลายที่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังจิตให้เลื่อมใสตายไปแล้วก็ยังได้ไปเกิดในสวรรค์6ชั้นพระบรมศาสดาตรัสพระธรรมเทศนานี้แล้วทรงประชุมชาดกว่าเทพธิดาผู้สิงสถิตอยู่เสวตฉัตรในครั้งนั้นได้เป็นพระอุบลวรรณาเทรีในบัดนี้พระชนกชนนีในครั้งนั้นเป็นพระมหาราชสกุลในบัดนี้สุนันทสารถีในครั้งนั้นได้เป็นสารีบุตรในบัดนี้บริษัทนอกนี้ในครั้งนั้นได้เป็นพุทธบริษัทในบัดนี้ส่วนบัณฑิตผู้ทำเป็นใบหูหนวกง่อยเปลี่ยในครั้งนั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เองการแสดงพระธรรมเทศนาเตมิยชาดกที่อาตมาได้ยกขึ้นมาเทศนาให้ญาติโยมได้ทราบได้รู้ในวันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งในทศชาติชาดกว่าด้วยการบำเพ็ญบารมีบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีของพระเตมิยโพธิสัตว์ก็สมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปการฉะนี้